รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของครีมนมกันก่อนนะครับดังนั้นนะครับตัวครีมนมของเรานะฮะก็จะมีนมสดนะครับ UHT แบบนี้ตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกเลยจริงๆนมข้นหวานนะครับใส่นิดหนึ่งนะฮะเขาจะอร่อยมากเราคนให้พอเข้ากันครับพอนมข้นหวานเริ่มละลายนะครับก็แปลว่าโอเคละจากนั้นนะครับเราจะมาทำในส่วนของมัทฉะกันครับหรือชาเขียวนะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้จากนั้นก็ใส่น้ำอุ่นลงไปผสมนะครับคนผสมให้เข้ากันแอบใส่นิดนึงนะฮะสีผสมอาหารสีเขียวครับใส่ลงไปนะครับสีเขาบอกได้เลยว่าสะดุดตาจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ำตาลทรายลงไปนะครับให้โฟมของเราขึ้นแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นนะฮะตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับค่อยๆเปิดแล้วก็คนให้เข้ากันเลยแบบนี้เอาละครับเราตีจนขึ้นฟูนะครับเป็นครีมแบบนี้เลยสังเกตนะครับรีบจัดเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้คือกำลังอร่อยเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมีตัวซอสสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับนะครับน้ำแข็งค่อยๆใส่ลงไปประมาณเกือบๆเต็มถ้วยแบบนี้นะครับจากนั้นครับส่วนผสมครีมนมที่เราผสมไว้ตอนแรกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีขาวซึ่งเป็นของครีมนมที่เราผสมไว้นะครับและด้านบนนะครับจะเป็นความสวยงามมากๆเพราะว่าจะเป็นสีเขียวในสไตล์ของมัทฉะนะฮะเราก็จะใส่ครีมลงไปก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่1ลูกแบบนี้เขียวแดงจะได้ตัดกันสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมปังหวานมาฝากค่ะขนมปังหวานขนมปังชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงกว่าขนมปังชนิดอื่นๆชื่อของขนมปังก็มักจะเรียกชื่อตามไส้ที่ใส่เช่นขนมปังเนยสดขนมปังมะพร้าวขนมปังสังขยาเป็นต้นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมปังก็คือแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศมีโปรตีนสูงประมาณ 13.5-14% สามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นลักษณะของแป้งเนื้อจะค่อนข้างหยาบกว่าแป้งชนิดอื่นมีสีขาวนวลเหมาะสำหรับทำขนมปังทุกชนิดเทคนิคการทำขนมปังหวานการทำขนมปังหวานควรเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงมีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศจะได้ขนมปังที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานการตีส่วนผสมแป้งควรใช้น้ำเย็นน้ำเย็นจะช่วยให้ยีสต์ทำงานช้าลงไม่ทำให้เกิดฟองอากาศสามารถคลึงทำรูปร่างได้ง่ายได้ขนมปังที่มีผิวเนียนสวยการสังเกตว่าแป้งขนมปังหวานตีได้ที่สามารถสังเกตจากผิวโดที่เนียนไม่มีเม็ดแป้งปนอยู่และเมื่อหยิบก้อนแป้งหรือก้อนโดมาดึงด้วยมือทั้งสองข้างจะได้โดที่บางเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแสดงว่าก้อนโดตีได้ที่แล้วเมื่อนวดก้อนโดเสร็จเรียบร้อยก่อนตัดชั่งน้ำหนักควรฟาดโดลงกับพื้นประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดในระหว่างการนวดออกการตัดโดควรตัดเป็นเส้นก่อนจากนั้นจึงตัดให้ได้ตามน้ำหนักจะช่วยทำให้ไม่เกิดเศษโดในระหว่างการตัดเมื่อตัดโดตามน้ำหนักเสร็จควรคลึงโดให้เนียนการคลึงโดจะทำให้ผิวขนมปังออกมาเนียนสวยค่ะเมื่อขึ้นรูปขนมปังหวานเสร็จเรียบร้อยควรพักโดจนขึ้นเป็น2เท่าการสังเกตว่าโดขนมปังหวานขึ้นได้ที่ให้ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่ก้อนโดถ้าก้อนโดบุ๋มตามรอยนิ้วและเมื่อดึงนิ้วออกโดดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังคงเห็นเป็นรอยนิ้วอยู่แสดงว่าโดขึ้นได้ที่แล้วค่ะการอบขนมปังหวานถ้าเป็นขนมปังที่เรียงใส่ถาด
จะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ200องศาเซลเซียสโดยใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างแต่ถ้าเป็นขนมปังหวานที่ใส่ลงในพิมพ์จะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ150ถึง175องศาเซลเซียสโดยใช้ไฟล่างเพียงอย่างเดียวการใช้อุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมจะช่วยให้ขนมปังหวานมีความนุ่มชุ่มชื้นดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังหวานที่มีความนุ่มหอมอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wingสายหวานต้องปลื้มเพราะวันนี้เค้กที่จะนำมาเสนอคุณผู้ชมเป็นเค้กสายแบบไทยๆจริงๆนั่นคือเค้กลูกชิดครับทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะแล้วก็ต้องเป็นแป้งเค้กคุณภาพดีที่ผ่านการโม้มาเนื้อละเอียดยิบเราจะได้เค้กที่นุ่มละมุนเวลารับประทานนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นครับใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงตามด้วยผงฟูและเกลือป่นคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเหล่านี้เข้าด้วยกันไข่ไก่แช่เย็นวันนี้อยากได้เค้กเป็นเค้กใบเตยเราก็ใส่น้ำใบเตยลงไปอยากให้สีเขียวสวยก็เติมสีเขียวผสมอาหารนิดหนึ่งเห็นไหมมันง่ายจะตายไปอย่าลืมกลิ่นวานิลานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอยากให้ขนมเค้กของเราวันนี้มีความเป็นไทยๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยทำให้เค้กของเรามีความหอมกลิ่นใบเตยมันพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อเค้กที่มีความละเอียดนุ่มละมุนและตั้งใจว่าจะเอาเค้กเนี่ยแช่เย็นแล้วพอออกมาจากตู้เย็นเนี่ยขนมก็จะไม่แข็งแต่ยังคงมีความนุ่มละมุนอยู่ก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับตัดถุงเสร็จใช้ได้เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเค้กสมัยใหม่ใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้เราก็ต้องใส่สารเสริมคุณภาพสำหรับการทำเค้กลงไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการตีจนกระทั่งขึ้นฟูเลยนะครับในระหว่างนี้เตาอบต้องตั้งเตาไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์พอเราตีเค้กเสร็จเข้าเตาอบได้ทันทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเค้กที่เราตีได้ที่แล้วดูสิเนื้อครีมละเอียดเชียวอย่างเนี้ยใส่พิมพ์แล้วอบได้เลยนะครับพิมพ์เนี่ยต้องทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับนะครับเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะคุณผู้ชมกลิ่นใบเตยกลิ่นกะทิวานิลาเสร็จแล้วเราก็มาดูลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมนะโอ้ยละเอียดเนียนไม่มีฟองอากาศชัวร์ที่สุดอบไฟ350องศาฟาเรนไฮต์35ถึง40นาทีเรารีบไปตรวจสอบดูขนมสุกรีบนำออกมาพักไว้จนเย็นแล้วนำออกจากพิมพ์ครับเค้กของเรามีความเป็นใบเตยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีครีมที่มีความหอมหวานถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องชวนคุณผู้ชมมาทำคัสตาร์ดหรือมาทำไส้ขนมมานั่งยืนกวนยืนตุ๋นกันให้วุ่นวายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ติดบ้านไว้นะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบเพียงแค่เทใส่ลงไปในน้ำอุ่นตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างซองคุณผู้ชมเขาให้ใส่เท่าไหร่ก็ทำตามเขานั่นแหละเราเลือกใส่ลงไปในเหยือกเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันคนสะดวกแล้วเดี๋ยวเวลาจะเสิร์ฟไปจิ้ม
ปาท่องโกจิ้มขนมปังก็รินใส่ถ้วยน้อยๆแบ่งๆกันไปคุณผู้ชมตะกร้อธรรมดาใส่ลงไปตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะดูอุ๊ยตายใส่ๆเนาะพักไปครู่เดียวคุณผู้ชมก็จะมีความข้นเรียกว่าจิ้มขนมปังเนี่ยติดพรึบเลยแหละลูกเต้าชอบคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับก็นำสังขยาที่ได้ใส่ลงไปในบัตเตอร์ครีมคือตีด้วยเนยขาวและเนยสดหรือจะใช้เนยสดล้วนๆก็ตามใจคุณผู้ชมคนให้เข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมที่มีความเป็นใบเตยและรสชาติก็อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมนะสีเขียวอ่อนพาสเทลกลิ่นใบเตยอุตายหอมใบเตยไปทั้งตัวฉันละเนี่ยมาเรามาเสิร์ฟขนมกันครับเอาล่ะใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่วันนี้ก็ถือโอกาสคุณผู้ชมจัดการแต่งเค้กให้มันดูแบบเข้ากับธีมและคอนเซ็ปต์นะคุณผู้ชมนะขออนุญาตหั่นซะเลยลูกชิดโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีขายนะคุณผู้ชมเป็นกระป๋องซื้อมาเลยสะอาดสะอาดคริสต์มาสปีนี้ไม่ไปไหนไม่อยากออกจากบ้านก็มีความสุขกันได้ที่ครอบครัวของคุณผู้ชมนะเนี่ยสนุกแบบนี้ง่ายๆลูกชิดซื้อมากระป๋องก็ใส่เข้าไปให้หมดไม่กี่บาทกินกินไปเถอะคุณผู้ชมใส่ให้มันหล่นหล่นคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจเราตั้งใจค่ะปีนี้ขอให้เราเฮงเฮงนะคะมีอะไรกินแบบเหลือเฟือเนี่ยหกหกหล่นหล่นมั่งมีสีสุกนะคะโอ๊ยตายดูนะรับประทานเยิ้มไปหมดตักบัตเตอร์ครีมใส่แบบไม่ต้องเกรงใจคุณผู้ชมดูวิธีการแต่งขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะใครจะว่าเด่นมั่วหรือว่าแต่งไม่ดีตามใจค่ะแต่เด่นมีความสุขกับตัวเองไม่อยากมีแรงกดดันว่าจะต้องแต่งแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ถึงจะสวยเด่นไม่สนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมทำแบบนี้ได้ที่บ้านก็ตื่นเต้นจะตายแล้วแหละอันนี้ต้นสนของเรานะคะที่ประเทศไทยค่ะเมืองนอกไม่มีหรอกค่ะขึ้นน้ำหอมอย่างเงี้ยขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะกับเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะในช่วงเทศกาลแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเก๋ๆแบบนี้อุ้ยอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเค้กผลไม้คุณผู้ชมค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะเป็นเค้กผลไม้สดค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมถั่วเหลืองและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนวุ้นควรคนไปในทางเดียวกันเพื่อให้ส่วนผสมของวุ้นเดือดเร็วและควรคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่ไหม้ใส่งาดำคั่วสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักวุ้นนมถั่วเหลืองลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีหยอดหน้าด้วยซอสงาดำประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยถั่วตัดงาดำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนมถั่วเหลืองงาดำเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอ
ชมค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะเป็นเค้กผลไม้สดค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำชิฟฟ่อนเค้กก่อนชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยพูดแล้วก็ต้องใช้แป้งแป้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเลือกใช้เป็นแป้งเค้กตราลิบบิ้นแป้งเค้กเป็นรูปลิบบิ้นแบบนี้ค่ะชิฟฟ่อนของเราวันนี้เนี่ยนะคะได้ความหวานจากนี่เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงมิตรผลนะคะโอเคจากนั้นนะคุณผู้ชมนี่เลยนานาและอาจารย์เมย์ใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตไข่แดงค่ะนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงและผงฟูนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคนส่วนผสมแบบนี้นะโอเคเราได้ส่วนผสมที่เป็นไขมันละเราจะมาทำส่วนผสมของแมลงคือส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวก่อนนะนี่ไข่ขาวนะอุณหภูมิห้องอ่างสะอาดครีมออกทาทาค่ะพอส่วนผสมได้ฟอกแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยอันนี้ตั้งยอดเลยนะโอเคคือการทำชิฟฟ่อนน่ะเป็นเค้กโบราณก็จริงนะแต่เป็นเนื้อที่ทำยากมากบอกคุณเลยว่าเทคนิคแพรวๆมากในการทำชิฟฟ่อนถ้าได้ระหว่างรอเค้กเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันมีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมตัวช่วยของนานาวันนี้คือน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจากนั้นนะคะวานิลาผงเกลือป่นสีผสมอาหารสีเขียวช่วงนี้เฟสทีฟน่ะเขียวแดงนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอินเทรนด์อีกหนึ่งตัวช่วยแสนอร่อยของเราครีมชีสนะคะและนี่ค่ะเนยสดชนิดเค็มง่ายๆแบบนี้เลยคุณพี่ต่ำก่อนนะตีถึงเขาขึ้นฟูนะ15นาทีเขาจะฟูเบาตีบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วเราจะเอาเจ้าบัตเตอร์ครีมของเราใส่อ่างผสมแบบนี้นะคะเพื่อให้หยิบจับง่ายขึ้นเป็นอ่างปากกว้างแล้วอาจารย์เมย์เอาเค้กของเราออกจากเตาอบทิ้งไว้จนเย็นเอาวงแหวน7นิ้วพิมพ์วงแหวน7นิ้วกดนะคะจะได้แบบนี้มาระหว่างชั้นเนี่ยเค้กผลไม้ของเราก็จะแทรกไปด้วยผลไม้สดอย่าลืมว่ามันเป็นชั้นของขนมเพราะฉะนั้นเวลาเลียงเนี่ยนะคะพยายามเลียงให้เขาเป็นระนาบต่อไปกี่ชั้นคะแม่มี่6ชั้นอ่ะ6ชั้นใช่โอ้นานาบอกเลยนะถ้าเป็นนานาทำเนี่ยนะจันเมย์2ชั้นพอใส่ไส้หนาๆนะอ
ซึบเราปักเมอร์รี่คริสต์มาสก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราโรยผลไม้ของเราจากนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์เขาเตรียมพร็อพมาให้คุณเพิ่มหวานๆน่ะสุดท้ายนะคะก่อนเสิร์ฟเพิ่มความเป็นคริสต์มาสนิดนึงไอซิ่งของเราโรยทาดาเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะอยากให้อาจารย์เมย์ของเราเนี่ยฝากคำอวยพรเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสให้ทุกคนนะ Merry Christmas and a Happy New Year ค่ะกลับมาพบกับความอบอุ่นความสนุกที่สำคัญความอร่อยจากพวกเราทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ลาไปก่อนนะ Merry Christmas อีกทีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Strawberry Choco Milkshake ครับเวลาแบบนี้ควรค่าแก่ความทรงจำเราก็ต้องมีอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับจริงไหมคุณผู้ชมเสริมบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูชีสสติ๊กมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้อยากได้เมนูเบาๆทำง่ายไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีเป็นไปได้ไหมนี่อาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สด